กลับมาติดตามกันในช่วงที่2ของ Dead It Football ไทยฮะสำหรับรายการสดนี่คือวันพฤหัสบดีที่13ตุลาคม2557นะฮะช่วงที่แล้วก็พูดควันหลง FA ครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของทีมคู่ชิงของมูลนิธิไทยคม FA ครับนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พูดถึงทีมชาติไทยบ้างเพราะเรามีโปรแกรมที่จะต้องให้กำลังใจกันในการแข่งขันฟุตบอล AFC Suzuki ครับขอประทาน AFF Suzuki ครับผมจะไป AFC เผื่อบางกอกการ์ดเขาชวนไปโทษดีโทษดีรายการอย่างนี้แล้วนะครับผมชัดเจนโปรแกรมคร่าวๆ AFF Suzuki ครับอันนั้นแรกเราเจอสิงคโปร์ที่วันที่23ครับที่23พฤศจิกายนนัดที่2จะเจอกับมาเลเซียวันพุธที่26เดือนนี้นะฮะพฤศจิกายนนี้เดือนนี้ครับเดือนนี้ครับแล้วก็อีกนัดนึงฮะนัดที่3 29วันเสาร์29จะเจอกับใครเนี่ยเมียนมาครับผมจะรู้ไหมโอ้คุณผมถามคุณแล้วคุณมันย้อนถามผมว่าใครอ่ะถามผมไม่ก็ถามว่าคุณคือใครผมจะลองทายด้วยว่ามีกลุ่มเรามีใครบ้างไงอ๋อครับผมไม่เป็นไรครับเวลาไม่ได้เยอะครับผมเราเดี๋ยวโดยรวมผมอยากให้คุณสะสมแล้วก็คุณสุรชัยพูดถึงคู่แข่งของเราร่วมประสานนี่ก่อนด้วยเพราะสิงคโปร์ซึ่งคุณสุรชัยเคยไปค้าแข่งมาด้วยนะเคยทำงานที่นั่นครับเป็นโค้ชที่นั่นตอนนี้สิงคโปร์วงการฟุตบอลเขาเป็นยังไงบ้างฮะซบเซาหรือเปล่าคือสิงคโปร์เนี่ยอาจจะเป็นอีกชุดหนึ่งละครับเป็นเรื่องของเด็กรุ่นใหม่จากชุด19ปี21ปีว่าชุดที่เขาเล่นอยู่ในลีกก็คือเล่นอยู่ที่ลีกมาเลเซียครับต่ำกว่า23ปีก็เหมือนที่ชุดไทยที่เราไปเล่นที่อินชอนครับนะครับแล้วก็มีผู้เล่นเก่าๆอย่างบาฮากีนะครับมีเรียกว่าอินดาชันนี่เลิกไปแล้วแต่ไม่มีพวกไม่มีแล้วไม่มีคนชาติแล้วน้อยไปแล้วแอมลี่ยังอยู่ป่ะไม่รู้แอมลี่ยังอยู่ใครรู้แอมลี่ก็ยังอยู่ยังอยู่นะก็ยังอยู่ก็ถือว่าเป็นซีเนียร์ในทีมแล้วนะครับผมว่าเขาก็เรื่อยๆนะแล้วก็ทัวร์นาเมนต์เนี้ยเขาเคยได้แชมป์มาก่อนนะครับก็ถือว่าเป็นทีมเจ้าภาพที่ผมบอกแล้วเราประมาทไม่ได้ครับนะครับความแข็งแกร่งความแข็งแรงความพร้อมของร่างกายเนี่ยผมว่าสิงคโปร์จะดีกับบ้านเราครับดีกับทีมไทยแหละคือเขาส่งทีมอายุไม่เกิน23ปีนะฮะไปเล่นในลีกของมาเลเซียใช่ครับรวมทีมกันไปเล่นในซูเปอร์ลีกของมาเลเซียเลยมันเหมือนเขาว่าเขาได้เตรียมความพร้อมตรงนี้ไว้แล้วครับก็คือหยิบมาเลยแล้วก็มาเล่นไม่เหมือนของเราเราต้องเลือกผู้เล่นมาเล่นต้องเจอความแข็งของสนามด้วยนะสนามนี่อาจจะสร้างปัญหาได้สนามหญ้าเทียมด้วยมั้ยหญ้าเทียมครับมันหญ้าเทียมด้วยแล้วก็สนามหญ้าจริงมันเขาจะทำพยายามทำหญ้าเหมือนเป็นหญ้าจริงที่อยู่ในโลกแต่มันไม่เหมือนแต่ที่บราซิลมาอุ่นเครื่องแล้วบนกันใหญ่นั่นแหละครับมันยังแข็งอยู่แล้วก็อย่างคือเหมือนการเปิดตัวไปแล้วเนี่ยสภาพสนามก็ถือว่าไม่เป็นใจครับนะครับให้กับการเปิดตัวเป็นเจ้าภาพในแมตช์ที่เป็นทางการครับนะครับคุณสะสมฮะกับสิงคโปร์สิงคโปร์ผมไม่ได้มองเพราะว่าสิงคโปร์อยู่ในช่วงพองไทยพองไทยใส่เลือดแต่ผมมองไปที่มาเลย์ครับมาเลย์เนี่ย เป็นอีกทีมหนึ่งที่เราต้องให้ความสำคัญคสูงที่สุดในกลุ่ม มาเลย์โอเคพม่าแน่นอนว่าโอเคอาจจะเป็น U19 ปีที่ได้ไปแชมป์ชิงแชมป์โลกก็จริงอยู่แต่ว่าสำหรับชุดใหญ่พม่าไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเพราะว่าเขาทิ้งละเขาทิ้งชุดใหญ่ละในขณะเดียวกันมาเลย์เนี่ยเขาคอนเซปต์เหมือนกับเราคือเขาเอาชุด U23 ที่ได้แชมป์ซีเกมเนี่ยเป็นหลักแชมป์2-3 สมัยแล้วเป็นหลักเลยเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่จะต้องเจอก็คือนอกจากความแข็งแรงอย่างคุณสุชัยบอกแล้วสิงคโปร์มาเลย์เนี่ยเรื่องวินัยเขาจ๋าพอสมควรในการเรื่องความจัดจ้านเนี่ยตรงเนี้ยต้องให้ความสำคัญแต่ก็ยังมองว่าเด็กรุ่นใหม่ของเราเนี่ยผมว่าเขามีattitudeในการที่เล่นกับทีมชาติดีในเดียวกันเรื่องสภาพร่างกายนี่เป็นความโชคดีของการมีลีกที่แข็งแรงใช่ถูกต้องนะครับนี่แข็งแรงปุ๊บเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าซิโก้ไม่ต้องไปวุ่นวายเรื่องทำเรื่องของฟิตเนสเรื่องพละกำลังทิ้งไปเลยใช่นะครับเด็กมีทุกอย่างหมดแล้วเพียงแต่ว่าจะสอนยังไงให้เขามีเส้นทางการวิ่งแบบไหนที่ต้องการนำใช่ลูกเซตเพย์จะแนะนำยังไงจังหวะนี้จะต้องทำอะไรคือมันกลายเป็นว่าสิ่งที่เขามาเจอกับสถานการณ์แบบนี้มันง่ายมันง่ายขึ้นมันไม่ต้องไปมองแต่ไม่ได้บอกว่าไม่ได้บอกว่าการเจอสิงคโปร์มาเลย์มันจะง่ายนะไม่ใช่คือมันยากอยู่แต่ว่าในการจัดการในทีมเนี่ยมันง่ายลงกว่าสมัยก่อนใช่นะสมัยคุณสุชัยทำเนี่ยจะต้องไปนั่งเอาบิวอัพกันใหม่จะต้องไปเอากว่าจะบิวเสร็จเอาลืม
เทคนิคบางอย่างก็ลืมไปอีกไม่ทันหัวข้อกันนี่คือเขามาหลังบ้านมาเต็มแล้วเดินหน้าเลยอันนี้เดินหน้าเลยมาเราต้องมาทำหลังบ้านให้เต็มคือเป่าปิ๊บมายืนปุ๊บเราเป่าปิ๊บไอ้นุ่นเดินทีไอ้นี่กินน้ำอยู่มันแตกต่างกันเนาะครับมันมีคนบอกว่าที่คุณซิโก้ทำงานง่ายเพราะว่าเป็นเหมือนเป็นฮีโร่ของเด็กๆหลายๆคนอยู่แล้วด้วยแล้วก็เลยเด็กก็เลยให้ความมีความคุ้นเคยกันแล้วเขาลบคุ้นเคยแล้วแต่มันก็มีจุดที่โดนผมถามในจุดที่โดนวิพากษ์วิจารณ์นะก็คือว่าเอ๊ะยังมีผู้เล่นที่ดีกว่านี้ที่สมควรจะติดที่ในลีกก็เล่นดีด้วยแต่ไม่ได้ติดทีมชุดนี้เนี่ยคุณสุรชัยมองเอาแบบไม่เกรงใจนะอะไรไม่เกรงใจนะครับคือคนคิดไม่เหมือนกันทุกคนบอกว่ารักชาติครับแต่การกระทำไม่ใช่นะครับแล้วก็การที่บอกว่าผู้เล่นคนนี้เล่นไม่เล่นเล่นไม่เล่นอันนี้ผมโคด่าออกรายการเลยว่าผมรับไม่ได้นะครับเขาแยกแยะไม่ออกคำว่าชาติกับเรื่องส่วนตัวครับเท่านั้นเองนะครับแต่ในรายการถ้ามองในแง่โค้ชเนี่ยก็ต้องให้เกียรติซิโก้เขาใช่ซิโก้เป็นคนที่กลั่นออกเองว่าเฮ้ยเขาต้องการคอนเซปต์แบบนี้คอนเซปต์แบบว่าคุณปฏิเสธผมไม่เอาในรายการผมต้องการคนที่มาเต็มร้อยกับทีมชาติอันนี้ถูกต้องถ้าเป็นโค้ชทุกคนคุณกับผมเองแม้ทั้งทนคุงหรือว่าคุณณัฐพงศ์เนี่ยก็ต้องคิดเหมือนซิโก้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของประเทศชาติใช่เอาใจมาก่อนเลยต้องใจก่อนเก่งไม่เก่งกูไม่รู้เอาใจใครให้ใจเข้ามาเลยแล้วผมมองว่านักเตะไทยจริงๆถามว่าเรียกชุดที่เรียกมาเนี่ยไม่ได้ด้อยกับคนที่ไม่เรียกมาบางคนนะครับแล้วสภาพจิตใจความพร้อมมองตารู้ใจกูไม่ขบวนมึงไม่มีอะไรแน่นอนไว้ใจกันได้ไว้ใจครับไว้ใจกันได้นั่นหมายถึงว่าทางโค้ชไม่ได้บอกว่ามาเราเล่นกับพวกที่อยู่ชุดเดิมได้ถูกต้องเด็กเด็กไม่เกรงคือเราบอกว่าซิโก้เนี่ยใช้กลุ่มใหญ่บริหารกลุ่มย่อยที่จะเข้ามาถูกต้องคือเขายืนที่กลุ่ม23ปีที่ไปที่เก่งมาเป็นหลักถ้าเมื่อไหร่คุณมาโดดแล้วเด็กเกรงแล้วคุณไม่ได้เก่งกว่าแล้วคุณมาโดดแล้วคุณมีปัญหาสักพักคุณต้องโดดออกไปคือถามว่าจริงๆแล้วเป็นแง่คิดธรรมดาเองเพียงแต่ว่าไม่มีใครแทรกแซงซิโก้อันง่ายๆคือถ้าเมื่อไหร่ถ้าเป็นสมัยก่อนอาจจะต้องมีการแทรกแซงว่าเฮ้ยต้องเอานี่นะเอานี่นะเอานี่นะเออก็อาจจะซิโก้อาจจะเป็นคนอ่อนก็ได้แต่ถ้าเป็นคุณสุชัยจะบอกอ่ะมาทำเองแล้วกันคือเงินเราเคยเจอผมก็บอกว่ามาทำเองแล้วก็ผมก็ไปทำอย่างอื่นเราเคยเจอปัญหานี้นะเราก็เลยบอกว่าเราไม่ชอบปัญหาตรงนี้เรารับใช้ชาติมายาวนานนะคุณตาผมเองก็รับใช้ชาติมานานงั้นการที่บอกว่าเราติดทีมชาติเนี่ยเราภูมิใจมากแล้วก็อย่างคือเราต้องแยกแยะออกระหว่างว่าสโมสรชาติเรื่องส่วนตัวกับเรื่องส่วนรวมเนี่ยต้องแยกออกนะครับถ้าแยกไม่ออกปัญหาก็เกิดครับอีกจุดนึงที่ผมก็คือดูจากเสียงของสะท้อนของแฟนๆบ้างเลยว่าเรื่องของตำแหน่งกองหน้าคนก็ยังเป็นห่วงอยู่ก็อย่างที่เราก็รู้กันว่าในไทยพรีเมียร์ลีกเองก็ไม่มีดาวยิงไทยที่เข้ามาติดอันดับนะฮะแล้วปัญหานี่มันจะส่งผลต่อทีมชาติชุดนี้ไหมคุณสะสมคุณสุชัยมองกองหน้าชุดนี้ว่าไงบ้างครับก็ดีขึ้นระดับนึงเพียงแต่ว่าอยู่ที่เขาจะเชื่อใจหรือเปล่าเพราะอย่าลืมว่าด้วยเทคนิคของซิโก้ที่ติดตามมาคือมีสุนัขตัวเป้าคนเดียวเพราะนั้นเอาไปเสียคนที่มีประโยชน์เอาไปแค่สัก3คนก็น่าจะพอแล้วนะครับเผื่อเจ็บเผื่อขาดเผื่อเหลือตอนนี้มีใครอริศักครับมีสมองกิรติแต่ผมก็บอกว่าเอ๊ะทำไมธนากรแดงทองถึงไม่ดีมีโอกาสมงคลทศกัยมงคลนี่ตัวริมเส้นนะฮะก็เลยบอกว่าเอ้ยแค่อยากจะบอกไอ้เนี่ยอย่างธนากรเนี่ยผมว่าเค้าเป็นอีก1ตัวอย่างที่ถ้าผมเป็นผมนะผมก็จะบอกว่าให้โอกาสเข้าไปคัดบ้างแค่นั้นเองถ้าแค่บอกเฮ้ยธนากรมีชื่อทีมชาตินะโอ้โหธนากรวิ่งดีใจมันคิวสตาร์ทไปมุมนึงมันเป็นมุมอีกมุมเพราะอย่าลืมว่าไม่มีใครคาดคิดหรอกว่าเขาจะมีชื่อติดทีมชาติแต่เขาเป็นคนที่ยิงประตูสูงสุดในเด็กไทยนะใช่ก้าวประตูแต่นี่โอเคอาจจะไม่ถูกสเปคของซิโก้ก็ได้เพราะซิโก้ต้องการสุดหน้าตัวใหญ่ๆไปครองบอลนะฮะต้องยอมรับว่าการตัดใจของซิโก้เนี่ยมันมีมุมใช่นะแต่ผมก็มองว่าอาริศักดิ์ไกรสอนอย่าเจ็บอย่าจนด้วยอย่าเจ็บจนไม่จนอยู่แล้วนะครับโอ้โหอยู่เพราะว่าตอนที่เขาย้ายมาแล้วนี่แต่เขาอยู่เทโลเอเชียนเกมเนี่ยผมว่าเขาทำผลงานได้ดีมากแล้วก็เขามีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็อย่างคือตอนนี้เขาบอกว่าเป็นรองก็คือคนเดียวคือมุ้ยนะครับอีกคนที่น่าเสียดายไปก็ชนะนันที่เกิดชนะนันมันก็เลยตัวเลือกมันก็อาริศักดิ์คนเดียวเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดครับครับกิรติสมปองเนี่ยผมมองว่ามีเชิงลงอีกคนนะ
ใช่ลงใช่ใชนะฮะก็ยังเจ็บอยู่ไม่สมบูรณ์ตรงนั้นก็ต้องพิจารณาว่าถ้าเรียกมาแล้วเจ็บแล้วไปใช้ไม่ได้เนี่ยฟิกเกอร์ก็ต้องคิดแล้วว่าหายทันหรือเปล่าอันนั้นสำคัญเพราะว่าผู้เล่นเกมทัวร์นาเมนต์เนี้ยผมว่าเขาต้องหยิบใช้ทุกคนนะทุกคนมีความสำคัญหมดเดี๋ยวต้องไปตัดอีกเพราะนี่ไม่ได้ตัดคืออย่างนี้ตอนนี้มีอยู่24เพราะ25เพราะปก9ถอนแล้ว1ปก9เจ็บเลย24ก็ตัดออกอีก4นะอันนั้นต้องเลือกให้ดีว่าคนที่พร้อมที่สุดแล้วสามารถที่ลงไปเล่นได้เนี่ยเพราะทัวร์นาเมนต์ผมว่าพักวันหนึ่งพัก2วันเนี่ยคุณไม่มีโอกาสว่าเจ็บแล้วจะฟื้นแล้วลงผมว่ายากงั้นสมบูรณ์ที่สุดดีกว่าว่าใกล้เคียงกันผู้สองตัวโอเคละ2คนจบนะกองหลังมีพีรพัฒน์อดีศรธนบูรณ์ชนพัฒน์อาทิตย์สุทธินันท์ปวินวัฒน์ในเรือบดินทร์กี่คนล่ะ1 2 3 4 5 6 7 8คนครับผมถ้า20คนมันจะเบสิกอยู่แล้ว8 6 2 8 8 6 4 2 8 6 4 2 20พอดี8หลังพอดีครับผมประตู2หลัง8กลาง6หน้า4ก็โอเคนะครับเพราะว่าผู้เล่นกองหลังเองเนี่ยสามารถที่จะมาเล่นมิดฟิลด์ได้นะครับผมมองว่ามันโอเคมันสามารถที่จะโยกตำแหน่งได้นะครับก็โอเคครับอุ่นเครื่องเราอุ่นเครื่องมา2นัดชนะฟิลิปปินส์3ประตูต่อ0ฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นเบอร์1ในแรงกิ้งของอาเซียนวัดยังไงวัดได้เยอะถ้าเตะมีแมตช์ฟีฟ่าเดย์เยอะที่ฟีฟ่านี่ที่ไหนบ้างไหมคืออย่างงี้ผมขอออกตัวแทนสมาคมนิดนึงครับคือไอ้ฟีฟ่าเดย์เนี่ยเราไม่ได้เตะไงเพราะฉะนั้นไอ้การที่ถูกถอดถอนจากเบอร์1โอเคเราไม่ได้แชมป์4เกมมาหลายสมัยก็จริงอยู่เราไม่ได้แชมป์ซูซูกิคัพอะไรอันนั้นด่าก็ได้ครับแต่ฟีฟ่าเดย์มันคือเราก็ต้องไปด่าในส่วนของการจัดโปรแกรมในลีกว่าเราเองว่าเราจัดไม่เหมาะใช่นะฮะวันนั้นก็อย่าไปสนใจเลยเรื่องฟีฟ่าดีไอฟีฟ่าแรงกิ้งอ่ะฟีฟ่าแรงกิ้งครับเดี๋ยวอย่างนี้วันนั้นที่ชัยพัฒน์สวมปลอกแขนเพราะว่าอดุลไปแข่งใช่ FA ครับอดุลเป็นกัปตันทีมนะครับชัยพัฒน์คือนักเตะชุดเนี้ยอายุเฉลี่ยแค่24ปีเท่านั้น 24.04 ปีอายุน้อยมากมีคนมีเลข3อยู่คนเดียวก็คือชัยพัฒน์นั่นแหละอายุ31ปีอดุลก็20ไปปลาย29 26วันนี้29ปีอดุลแต่พันนี่อนุชานะอนุชาใช่อนุชาเขาเปลี่ยนชื่อได้บ่อยมากนะแต่ชุดนี้ผมแอบชมซิโก้ก็คืออย่างเรียกประกิจดีพร้อมเนี่ยไม่ได้บอกเป็นลูกศิษย์ผมแต่อ้อนแต่ออกนะคือคนไหนที่โชว์ฟอร์มดีปุ๊บเนี่ยหยิบมาเถอะใช่เพราะว่าผมเชื่อว่าแล้วทรงเขาเนี่ยเป็นทรงที่กำลังมาครับผลงานในลีกดีด้วยตั้งแต่ปีที่แล้วหรือว่าปีก่อนอายุตัวชูลงแค่26เองใช่ก็ยังใช้งานได้อยู่รุ่นเดียวกับมุ้ยเขารุ่นเดียวกันครับนะฮะแล้วก็เกมล่าสุดเราชนะโคราช 1-0 ก็ได้จากชนะทิพย์สงกระสินแล้วเราจะอุ่นเครื่องกับนิวซีแลนด์อีกหนึ่งเกมวันอังคารหน้านี้อันนี้น่าดูอันนั้นโดดเลยนะซึ่งน่าเป็นเกมที่จะเห็นว่าซิโก้จะใช้ใครเป็นตัวจริงของเราแล้วก็จะตัดใครถ้ามีบาดเจ็บก็น่าคนบาดเจ็บช่วงร้ายไปนะครับอีก4คนที่โดนตัดออกไปนะครับเปอร์เซ็นต์เลยว่าชุดของเราอย่างนี้คู่แข่งรอบแรกแบบนี้เนี่ยเชฟเรามาเป็นแบบนี้นะคุณซิโก้ทำทีมสไตล์แบบนี้เนี่ยคุณสะสมมองว่าครั้งนี้เราจะทวงแชมป์กลับมาได้ไหมฮะแชมป์หรือไม่ผมเชียร์แล้วกันเชียร์ก็เชียร์ต้องเชียร์นะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเพื่อนบ้านเราอุบไว้เยอะครับเพราะในช่วงหลังเนี่ยเราไม่ได้เคยศึกษาเพื่อนบ้านเลยนะว่าเขาไปถึงไหนตอนไหนนะเพราะฉะนั้นก็ต้องย้ำว่ารอบรองชนะเลิศมีแน่ๆครับสี่ทีมผมก็มองว่าเหมือนสะสมคุณสะสมว่าอย่าไปกดดันเอาไปเรื่อยๆคือปล่อยคือเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราคิดว่าถ้าต้องการที่จะให้ซิโก้ทำงานระยะยาวก็ต้องให้อดทนอิสระอดทนเขาอิสระแล้วประเมินเขาประเมินเขาเมื่อไหร่สมมติเราบอกว่าเซ็นสัญญาปีตรงเนี้ยเมื่ออีกปีนึงคุณไม่ได้แชมป์4เกมครั้งหน้าคุณค่อยว่ากันอันนี้คืออันนี้ยาวแต่เพราะว่าเฮ้ยผมไม่ได้แชมป์ซูซูกิแล้วเฮ้ยไม่ใช่นี่เปลี่ยนแล้วมันก็กลายเป็นเท่าอีหลอดเดิมคือเปลี่ยนอีกแล้วเอาเปลี่ยนทรงอีกเปลี่ยนอะไรอีกคือให้ไว้ใจเขาเหมือนที่ให้เขาทำชิงเกมใช่ครับแล้วค่อยดูไปเรื่อยๆว่าผลงานตรงนั้นน่าเป็นจุดให้เด็กมีความมั่นใจมากขึ้นได้นะเอเชียนเกมผมว่าทัวร์นาเมนต์หนักกว่านี้เพราะว่าเป็นทีมระดับเอเชียด้วยกันอันนี้คือแค่เซาท์อีสต์แต่ก็ต้องฝากเตือนไปถึงน้องๆของซิโก้นะว่าทัวร์นาเมนต์นี้มันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่โอเคเรารู้อยู่แล้วเราคนทำงานเรารู้แต่ในขณะเดียวกันคนทั้งชาติไม่ได้มองเหมือนเราอย่างที่บอกก็คือเฮ้ยมองข้างนอกผ่อนคลายนะสมัยไม่ใช่ไปรายการนี้กดดันไปต้องแชมป์เอาแชมป์แค่หยิบกระเป๋าออกจ
จากแชมป์จะไปสิงคโปร์เนี่ยเฮ้ยเอาแชมป์นะแต่ก็ฝากเป็นกำลังใจเพราะว่ามันงานมันยากมันยากทุกวันยากแล้วคือทีมเนี้ยไม่ใช่ทีมต่ำอายุ23ใช่เป็นทีมแบบว่านักเตะที่เก่งที่สุดในแต่ละประเทศใช่อายุเฉลี่ย24แล้วกันแต่นี้เราเอาปอนเล็กไปต่อยเขาเพราะนั้นอย่าลืมว่าบัวขาวต่อยกับไมค์ไทสันเองก็รอดยากเหมือนกันทำใจไม่หน่อยว่าคุณซิโก้เคยให้สัมภาษณ์ตอนที่จบเอเชียนเกมแล้วมีคนบอกให้ทำต่อครับคุณซิโก้บอกว่าถ้าทำแล้วสมมติจับทำซูกิเอาทีมชุดนี้ไปไม่ได้แชมป์รับได้ไหมล่ะใช่ถามย้อนกับถามประชาชนถามนักข่าวถามทุกคนว่าถ้ามันคือให้ทำผมขอทำแบบนี้ใช้นักเตะชุดนี้เป็นแกนหลักแล้วทำไหมแล้วถ้าถามภูมิสะสมแล้วรับได้เพราะว่าอย่าลืมว่าเราผมเรามองย้อนมาสมาคมเองเนี่ยต้องมีแผนให้เขานะครับต้องช่วยแผนสมมติว่าเซ็นซิโก้3ปี4ปีผมไม่รู้เซ็นกี่ปีมีแผนอะไรไหมครับมีแผนให้ซิโก้ไหมเอาจะเอาไปแชมป์ตรงไหนยังไงบ้างว่ามาเป้า2ปีเดี๋ยวปีหน้าไม่ได้ถึงเวลาแล้วเอานี่นะเอาซูซูกิไอเดมก่อนนะเดี๋ยวค่อยว่ากันไม่ใช่มันไม่ใช่คำตอบตรงนั้นครับใช่มันต้องมีแผนการที่ดีกว่านี้ใช่ครับครับครับอ่ะนั่นก็คือเรื่องราวของทีมชาติไทยที่ถึงอย่างไรก็ต้องให้กำลังใจแล้วก็เชียร์ต้องเชียร์ครับต้องเชียร์ต้องเชียร์ต้องเชียร์นะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักครู่ช่วงหน้ามีสกู๊ปพิเศษมาฝากกันในช่วงสุดท้ายของรายการครับ